ยอมรับจริงๆค่ะคุณผู้ชมว่าการทวงหนี้สมัยนี้เนี่ยแบบใหม่แบบสับเกิดขึ้นเยอะจริงๆค่ะอย่างเคสนี้ค่ะมีผู้หญิงรายหนึ่งค่ะเธอไปร้องเรียนกับเพจดังเพจหนึ่งว่าเธอเนี่ยถูกลูกหนี้ขู่ฟ้องขณะที่เธอค่ะไปเฝ้าหน้าบ้านเพื่อตามทวงหนี้ 250,000 บาทโดยเธอค่ะเล่าว่าเธอรู้จักกับลูกหนี้รายนี้เนี่ยผ่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะซึ่งก็มีการแลกไลน์กันค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผ่านภรรยาของลูกหนี้ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการนัดกินข้าวเที่ยวแล้วก็ปาร์ตี้สังสรรค์กันตามปกติค่ะต่อมาค่ะเธอก็ได้ขายที่ดินแล้วก็ได้เงินมาก้อนนึงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อทันทีที่รู้ถึงหูของลูกหนี้ค่ะเขาก็ได้มาทำการขอยืมเงินแล้วก็มีการทำหนังสือกู้ยืมกันนะคะในสัญญาเนี่ยมีการบอกเลยนะคะว่าจะคืนดอกเบี้ยวันไหนเมื่อไหร่จนเวลาผ่านไปค่ะถึงเดือนมีนาคมเขาเนี่ยก็เบี้ยวนัดตลอดพลาดวันค่ะบางทีเนี่ยก็ไม่ตอบตามติดตัวก็ยากค่ะซึ่งนานวันอ่ะเธอก็เริ่มขาดรายได้เงินไม่พอใช้ทีนี้ค่ะเธอจึงได้ไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านนะคะเพื่อตามทวงหนี้ค่ะแต่ผลปรากฏค่ะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยกลับมองว่าเธอเป็นมิตรค่ะไม่ใช่มิตรภาพนะคะมิจฉาชีพค่ะทีนี้ค่ะเธอก็ได้ทำป้ายว่ามาทวงหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนแถวนั้นเนี่ยเข้าใจผิดค่ะอ่ะแล้วทันทีที่ทำวิธีนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงหูลูกหนี้ทันทีลูกหนี้ค่ะก็ส่งข้อความมาทางไลน์นะคะแถมบอกเขาว่าเธอทำให้เขาอับอายขายขี้หน้าแล้วก็ข่มขู่สารพัดค่ะบอกกับเธอด้วยอีกนะคะว่าเตรียมตัวรับหมายได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่ะมีทนายเอาไว้แล้วงงจริงๆค่ะคุณผู้ชมแทนที่จะเอาเงินมาคืนเขานะคะกลับไปจ้างทนายซะงั้นเอาเป็นว่าขอให้สาวคนนี้นะคะได้รับความยุติธรรมค่ะแล้วก็ขอให้ได้รับเงินคืนเร็วๆนี้ค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน